าเจ้านายลำเอียงจนเราอึดอัดใจต้องทำยังไงดีนมัสการหลวงพี่ค่ะวันนี้มีคำถามมารบกวนหลวงพี่น่าจะเป็นจากคนทำงานรู้สึกว่าเจ้านายลำเอียงไม่ค่อยคุยเล่นด้วยแต่เจ้านายเนี่ยให้ความสนิทสนมกับคนที่อาจจะทำงานไม่ค่อยเก่งแต่ที่ประจบก็เลยรู้สึกว่าอึดอัดก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจสำหรับคนทำงานที่บางทีอาจจะเบื่อเจ้านายเบื่องานเบื่อบริษัทเบื่อออฟฟิศเนาะแล้วก็มีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายที่มารุมเราแต่ความรู้สึกเบื่อเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาดูแลและจัดการก่อนเพราะว่าปัญหาที่เรารู้สึกว่าเจ้านายเป็นอย่างนั้นเจ้านายเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากับจากการที่เราตัดสินด้วยประสบการณ์ของเราซึ่งเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นเห็นขณะที่เขาคุยกันเห็นในขณะที่เขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วความรู้สึกเราทำไมไม่เกิดขึ้นกับเราบ้างเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบแล้วก็มีการตัดสินโดยที่เราอาจจะไม่เข้าใจบริบทนั้นเลยสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกเบื่อต่อท่าทีที่เจ้านายมีต่อเราซึ่งไม่เหมือนกับท่าทีของเจ้านายที่มีต่อคนอื่นให้ความเบื่อเนี่ยเป็นทุกข์สิ่งที่เขาต้องจัดการเขาต้องรู้ก่อนว่าเบื่อเกิดมาจากอะไรเบื่อเกิดมาจากเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการใช่หรือไม่ภาพของเจ้านายที่เราต้องการคืออะไรคือภาพที่เจ้านายเดินเข้ามาหาเราชื่นชมในคุณงามความดีของเราที่เราได้ทำเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนพูดน้อยอย่างนี้หรือเปล่าเพราะนั่นคือความต้องการที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งเราไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราทำงานไม่ดีไม่ได้แปลว่าเรามีประสิทธิภาพน้อยกว่าคนที่ไปประจบประแจงกับเจ้านายดังนั้นต้องกลับมาถามว่าเรามาทำงานที่นี่เป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายเราเพื่อต้องการให้เจ้านายรักหรือเรามาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในบางด้านในบางประเด็นที่บริษัทนี้ได้ทำเอาไว้ทำงานเพื่ออะไรก็ได้ถ้าเป้าหมายของเราคือเจ้านายรักก็ต้องยอมนะอาตมาไม่ตัดสินว่าทุกคนจะต้องเกิดมาทำงานเพื่องานแต่เท่าที่ฟังมามันไม่ใช่ประเด็นนั้นมันประเด็นที่เราเบื่อเพราะเราอยากมีเจ้านายในแบบฉบับที่เราต้องการซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เรามาสรุปกันอีกครั้งดีกว่านะคะทุกอึดอัดเพราะว่าเจ้านายลำเอียงอันดับแรกหาเหตุแห่งความเบื่ออันดับ2ตรวจสอบตัวเองสิก่อนและสุดท้ายลองหันกลับมาทบทวนเป้าหมายในการทำงานของเราเพื่อกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าหนักๆในใจรู้สึกว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วแบ่งทุกข์ของคุณมาให้พวกเราค่ะที่ LINE นะคะ @sunmok_bangkok นะคะหรือว่าทาง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสค่ะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ